ันนี้เข้ามาร่วมกันแรกเพราะเราเคยได้รับรางวัลตรงนี้อะไรนะเราเคยเป็นประกรณ์ก่อนเคยเป็นประกรณ์ก็เลยมาเชียร์ประกรณ์แต่ว่าเห็นเพลงประกรณ์ร้องกับวิลินนะอันใหม่เพลงทำอ่ะไปฟังในอินเทอร์เน็ตตอนเขาโปรโมทกันน่ะโอ้โหอยากร้องบ้างเลยอ่ะไม่รู้อายุเกินหรือเปล่าเป็นไงบ้างน้องตะวันน้องตะวันเราก็ได้เห็นบทบาทเขามาโอ้หลายเรื่องแล้วเหมือนกันนะเขามีช่อง YouTube ของตัวเองนะเขาเรียกว่าตัวนี้ไม่ธรรมดาตัวนี้ไม่ธรรมดาต้องจับตาดีๆได้ร้องเยอะอะไรครับยังได้ร้องเยอะอยู่เหมือนกันยังได้ร้องอะไรนะได้ร้องเพลงเยอะอยู่เหมือนกันร้องเพลงเยอะร้องเพลงเยอะอยู่ร้องเพลงเยอะผูกพันแค่ไหนกับบทบาทที่เราเคยร่วมแสดงก็ผูกพันนะตอนที่เป็นประกรณ์ตอนนั้นก็น่าจะ10ปีแล้วมั้ง10ปี11ปีแล้วอ่ะแล้วก็เป็นละครเวทีอ่ะเรื่องแรกด้วยอ่ะก็มาเจอของหนักเลยอ่ะเรื่องนี้อ่ะแล้วตอนนั้นบทแม่เป็นพี่นกสินใจด้วยอ่ะเรียกว่าจำได้เลยว่าตอนนั้นร้องไห้ทั้งในเรื่องแล้วก็นอกเรื่องอ่ะฝึกหนักกดดันฝึกหนักละครเวทีเรื่องแรกแต่ว่าสุดท้ายได้รับฟีดแบคที่ดีผ่านไปด้วยดีแล้วหวังว่าวันนี้จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันให้กำลังใจน้องหน่อยให้กำลังใจน้องทุกคนนะทั้งน้องตะวันแล้วก็นี่น้องตั้มด้วยใช่มาเชียร์ตั้มเป็นพิเศษเลยนี่ไปคอยดูตั้มร้องเพลงคนไม่สำคัญทางนี้พี่ๆก็ยังคงปฏิบัติที่ไปบอกว่าจะเข้าไปอยู่วัดใช่ครับก็ทุกๆเสาร์ที่ก็ยังเข้าวัดอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าช่วงพักก็ใช้ชีวิตตอบแทนผู้มีคุณในแบบคนชั่วยังไงก็พระอาจารย์ท่านก็ให้ธรรมะเรานะเราก็ไปใช้ได้จริงก็ถือผู้มีคุณนะเสาร์อาทิตย์เราก็เลยไปตอบแทนท่านไปช่วยเป็นเลี้ยวเป็นแรงเป็นไม้เป็นมือล้างจานหยิบนั่นหยิบนี่ก็แล้วแต่ทำอะไรได้ก็ช่วยทำวันธรรมดาก็คุณพ่อคุณแม่ก็ถ้าเกิดมีโอกาสเราก็พาท่านไปเที่ยวไปหาท่านบ้างผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีคุณกับเราถ้าเกิดว่าเขาให้เราไปช่วยงานไหนเราก็ยินดีไปกับเขาวันว่างๆก็ร้องเพลงบ้างทำตัวดีบ้างทำตัวไม่ดีบ้างเป็นไงตอบแทนผู้มีคุณแบบคนชั่วเราก็แบบเต็มอิ่มกับการทำแบบก็สนุกดีชั้นนี้ก็สนุกดีพี่บิ๊กมีล่าสุดที่ไปรับรางวัลที่จีนมาครับเป็นไงบ้างคะบรรยากาศก็วันนั้นเป็นรางวัลเหมือนกับว่าละครเรื่องผมไม่ได้ลิขิตเนาะเอาไปแปลเป็นภาษาจีนไปภาพเป็นภาษาจีนแล้วบังเอิญมันเป็นละครที่มียอดวิวสูงที่สุดในจำนวนละครไทยที่ไปอะไรเงี้ยเขาก็เลยมอบรางวัลให้เราประกอบกับว่าไหนๆเราก็ไปแล้วแฟนๆที่จีนเขาไม่ได้เจอเรา7ปีละ7ปีแล้วเขาก็คิดถึงเราตลอดมีเหมือนกับว่ามาโพสต์ภาษาจีนใน Instagram ผมบ้างฝากบอกแฟนๆผมมาบ้างหรือว่าบางครั้งผมจัดคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเขาก็บินมาดูบ้างเราก็เลยถือโอกาสนี้เนี่ยอ่ะคิดถึงมากใช่ไหมคิดถึงมากมันก็จะทรมานนะเนาะไปคลายความทรมานใจให้เขาหน่อยเปลี่ยนให้เป็นความสุขใจเขาหน่อยเป็นแฟนมิตรหน่อยจ้าจ้าเป็นไงบ้างพี่เต็มสนุกสนานนะเป็นฮอลล์เล็กๆไม่ใหญ่มากเราก็เตรียมเพลงไปสัก 2-3 เพลงอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นกันไปถ่ายรูปกันจับรางวัลกันเอาเค้กมาเป่าเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นกิจกรรมให้เขาหายคิดถึงแฟนๆหายคิดถึงเลยไหมคะเขาหายคิดถึงวันเดียววันต่อมาก็บอกเลยว่ากลับมาอีกแล้วในนั้นเนี่ยมันมีเกมจับรางวัลตั๋วเครื่องบินเซี่ยงไฮ้กรุงเทพเซี่ยงไฮ้2 ที่นั่งเขาบอกว่ารางวัลเนี่ยยกให้พี่ๆได้ไหมจะได้บินกลับมาอีกแปลว่าเขาก็ยังตอบรับดีแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปทั้ง7ปีตอบรับดีไม่ได้ไปทั้ง7ปีกระแสตอบรับดีเพราะว่าเรามีโอกาสได้ส่งละครไปเนาะหลายๆเรื่องเนี่ยไปแปลเป็นภาษาจีนเนี่ยหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพลงหรือว่าผมอัปเดต Instagram อย่างเงี้ยแฟนๆเขาก็ไปแปลเป็นภาษาจีนส่งให้อะไรอย่างเงี้ยมีเซอร์ไพรส์อะไรเรากลับไหมคะวันนั้นเขามีเซอร์ไพรส์กลับไหมเหรอเขาก็เอาเค้กวันเกิดมาให้แต่ไม่ได้วันเกิดผมนะเขาบอกว่าไม่ได้มีโอกาสมาให้มาประมาณ7ปีแล้วอ่ะในครั้งนี้ผมเกิดกันยาคงอาจจะไม่มีโอกาสได้เอาไปให้ก็ขอถือโอกาสนี้เอามาให้เลยกันแล้วกันก็มาเป็นเซอร์ไพรส์จ้ะเห็นเขาคิดถึงขนาดนี้เราแพลนจะไปบ่อยขึ้นไหมคะมีแพลนจะไปบ่อยขึ้นไหมเหรอก็อาจจะเว้นระยะไปช่วงนึงเนาะให้ตอนนี้ช่วงนี้คือเขาคลายคิดถึงให้เขาคิดถึงใหม่เดี๋ยวไปงานที่จีนก็อยากหลายคนก็อยากให้เป็นรางวัลที่นี่ครับก็วันนั้นที่ไปก็มีคนชวนเล่นละครที่จีนเยอะเลยนะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่พร้อมด้วยร่างกายและก็จิตใจอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเราต้องไปอยู่ที่นั่น 3-4 เดือนถ่ายละครก็ 6-7 วันต่ออาทิตย์ค่อนข้างหนักเนาะ
ไอภาษาจีนเราก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ละครก็อาจจะยังไม่พร้อมอาจจะเป็นเรื่องของการไปร้องเพลงไปมีตติ้งพบปะมากกว่าจ้ะ